สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tanks of the Sky Day นะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวกันอีกแล้วนะครับแกะกล่องรีวิวกันนะครับสำหรับของที่ผมได้มาในวันนี้นะครับก็คือเจ้าตัวเครื่องซิลสุญญากาศนะครับ wow. ใช้ชื่อว่า Vacuum Seal นะครับตัวนี้โมเดลเนี่ยที่เขาเขียนไว้นะครับเป็นชื่อรุ่นว่า ZK-03 นะครับมีกำลังเนี่ยอยู่ที่140 วัตต์นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ Vacuum Degree เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ลบ60 kPa นะครับอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะอ่านสเปคให้ดูเฉยๆนะครับน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ 0.76 กิโลนะครับแต่ว่าเมื่อรวมแพ็กเกจแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ 1.3 กิโลนะครับก็แน่นอนนะครับใช้ไฟ 210 โวลต์เจ้าตัวนี้เนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยมันมีความเจ๋งยังไงนะครับเขาบอกว่ามีโหมดเนี่ยอยู่ทั้งหมด5โหมดด้วยกันนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องแล้วไล่กันนะครับว่า5โหมดที่เขามีเนี่ยมีอะไรกันบ้างก็แพ็กเกจออกมาเนี่ยค่อนข้างแบบโอเคนะครับจะชับดูเล็กๆสวยงามดีนะครับตัวนี้แกะมาก็จะมี1ปลั๊กไฟมาให้1อันนะครับนี่ปลั๊กไฟหัวเป็นอย่างนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยผมแกะเครื่องมาแล้วรอบนึงทำมาเทสนะครับปลั๊กไฟเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือมาให้1เล่มคู่มือมีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนแล้วก็มีภาษาอื่นนะครับแต่ไม่มีภาษาไทยนะครับสำหรับตัวนี้สำหรับร้านที่ผมซื้อมานะครับเขาแถมเจ้าตัวถุงที่เป็นสุญญากาศมาให้ด้วยนะครับ wow. ตัวนี้ถุงก็ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นขุ่นๆเป็นเหมือนเป็นตุ่มๆนะครับข้างในก็จะมีพื้นผิวเนี่ยไม่เรียบนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านเรียบนะครับถุงลักษณะนี้นะครับเป็นสำหรับถุงที่เป็นแบบเจ้าตัวเครื่องที่เป็นดูดสุญญากาศโดยเฉพาะนะครับคือต้องบอกตามตรงว่าตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะใช้กับถุงที่มันเคยทำเป็นสุญญากาศไว้ได้ทุกชนิดแต่ว่าพอมาเทสจริงๆเนี่ยมันเหมือนมันจำไม่ได้นะครับเขาบอกว่าสามารถใช้กับถุงที่เป็นชนิดอย่างนี้ที่เป็นด้านในเนี่ยคนนะครับกับอีกถุงหนึ่งก็คือเป็นถุงที่มันเป็นถุงมีลักษณะเป็นปีกนะครับที่มีเป็นปีกเป็นพลาสติกเป็นปีกเนี่ยถึงจะใช้งานได้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะก็ดูไว้นะครับผมนะเพราะว่าผมเนี่ยก็ซื้อมาด้วยความไม่รู้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนอกจากตัวนั้นนะครับก็คือเจ้าตัวเครื่องนะครับเจ้าตัวเครื่องคือต้องบอกว่าเครื่องเขาเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยด้วยเพราะว่า1ก็คือด้วยของลักษณะของตัวเครื่องเนี่ยเขาค่อนข้างสวยงามนะครับเห็นไหมว่าสวยงามมากนะครับมีลักษณะที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับด้านข้างเนี่ยจะมีตัวล็อกอยู่ทั้ง2ฝั่งนะครับเมื่อปลดล็อกมาก็เพื่อเปิดเจ้าตัวฝาตัวนี้นี่นะครับเพื่อให้การซิลแน่นมากขึ้นด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่ช่องเสียบปลั๊กไฟนะครับทีนี้เนี่ย5โหมดที่ผมพูดถึงนะครับนี่คือด้านบนนะครับแล้วปุ่มเนี่ยบังคับก็คือจะอยู่ด้านบนทั้งหมดนะครับ5โหมดที่ผมพูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ1ก็คือซิลนะครับซิลก็คือซิลปกติไม่ได้ดูดเป็นสุญญากาศนะครับ2ก็คือทำการดูดให้เป็นสุญญากาศนะครับแต่ว่าจะไม่ซิลนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คืออันที่3เนี่ยก็คือแว็กแล้วก็ซีลส่วนไอ้ปุ่มตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้นะครับส่วนไอ้ที่เขาบอกว่า5โหมดเนี่ยก็คือ1คือซีลเฉยๆนะครับ2ก็คือแว็ก3ก็คือแว็กแอนด์ซีลนะครับส่วนโหมด4โหมด5ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าเจ้าตัวรุ่นนี้เนี่ยความพิเศษของเขาก็คือสามารถที่จะซีลได้ทั้งเปียกแล้วก็แห้งนะครับก็เมื่อกี้ไปอ่านมานะครับว่าไอ้ที่5ฟังก์ชันที่เขาบอกเนี่ยคืออะไร1ก็คือซีลเฉยๆนะครับ2ก็คือแว็กนะครับ3ก็คือแว็กข้ามก่อนแล้วก็ซีลนะครับคือดูดให้เป็นสุญญากาศแล้วก็ซีลนะครับส่วนอีก2ฟังก์ชันที่เขาบอกก็คือซีลแห้งกับซีลเปียกนั่นเองนะครับตัวนี้นะอ่ะมาดูด้านในกันบ้างนะครับมาดูด้านในแกะออกมานะครับตรงนี้เข้าใจว่าที่เขาบอกว่าซีลเปียกเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่จะไปแว็กข้ามที่เป็นแบบเปียกนะครับน่าจะใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้เนี่ยขอเดานะครับเพราะว่าถ้าปกติเนี่ยถ้าระบบที่ถ้าเครื่องที่สามารถที่จะแว็กแคมแบบเปียกได้เนี่ยจะต้องมีท่อที่สำหรับดูดน้ำทิ้งนะครับแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยเหมือนจะไม่มีท่อดูดน้ำทิ้งนะครับอาจจะแค่ซิลที่เป็นแบบลักษณะเปียกได้เฉยๆแค่นั้นนะครับอาจจะแว็กแห้งไม่ได้อาจจะแว็กแบบเปียกไม่ได้นะครับอันนี้เนี่ยถ้าผิดยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับสำหรับตัวนี้นะก็เปิดเครื่องมานะครับคุณจะเห็นว่าตัวนี้ก็เป็นแถบความร้อนสำหรับซิลปกตินะครับต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยแถบของเขาเนี่ยสามารถที่จะกว้างเนี่ยใช้งานได้ถึง30 เซนเลยทีเดียวนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ช่องเอาไว้ดูดระบายอากาศนะครับสำหรับเจ้าตัวแว็กแคมนะครับตัวนี้แล้วก็มีปิดนะครับปิดตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยปิดเพื่อไม่ให้เวลาดูดอากาศเนี่ยก็คือจะได้ดูดออกได้อย่างดีนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็น้ำหนักเครื่องเนี่ยค่อนข้างเบานะครับน้ำหนักเครื่องเนี่ยค่อนข้างเบาเลยทีเดียวนะก็ ก็สามารถใช้งานได้เดี๋ยวเรามาทดลองกันสักหน่อยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เมื่อเสียบนะครับคุณจะเห็นว่าไฟเจ้าตัวนี้เนี่ยติดขึ้นอยู่3ดวงก็จากการอ่านข้อมือนะครับปุ่มแรกเนี่ยคุณสามารถที่จะปรับอุณหภูมิในการซีลได้นะครับขึ้นอยู่กับเจ้าตัววัสดุที่คุณใช้นะครับถ้าเกิดวัสดุของคุณเนี่ยมีความหนามากนะครับก็อาจจะต้องใช้อุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับตัวแรกก็เป็นการปรับอุณหภูมินะครับในการซีลในการที่ซีลนั่นเองนะครับก็อันดับแรกนะครับผมจะมาทดสอบโหมดซีลกันก่อนนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นพลาสติกทั่วๆไปนะครับอันนี้เนี่ยเป็นกระดาษโฟโต้นะเดี๋ยวผมจะทดลองซีลเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับก็วิธีการใช้นะครับก็ง่ายๆเลยก็แค่ถ้าเกิดคุณซีลอย่างเดียวเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเอาเจ้าตัวฝาถุงเนี่ยลงไปถึงตรงร่องตรงนี้ก็ได้นะครับแค่ให้มันอยู่ในบริเวณที่เป็นแถบซีลที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับแถบซีลตรงนี้นะครับแถบซีลที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับแถบสีเหลืองๆตรงนี้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดปิดล็อกให้ล็อกทั้ง2ฝั่งนะครับอันนี้เนี่ยก็คือจะอยู่ในลักษณะล็อกตรงนี้นะครับแล้วกดปุ่มซีลได้เลยนะครับนี่กดปุ่มซีลตรงนี้ได้เลยปึ๊บนะครับมันก็จะทำการซีลนะครับไฟก็จะติดขึ้นมานะครับรอจนไฟดับนะครับถ้าไฟดับเสร็จแล้วเนี่ยก็แสดงว่าซีลแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซีลไม่ติดนะครับแต่โทนที่ซีลไม่ติดก็เพราะว่าผมใช้อุณหภูมิที่ต่ำเกินไปกับความหนาของเจ้าตัวนี้นะครับอาจจะลองเพิ่มอุณหภูมิสักอีก1สเต็ปนะครับเพื่อมาลองดูกันไฟดับเรียบร้อยโอเคก็หลังจากเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยก็สามารถที่จะซีลติดได้เรียบร้อยนะครับไม่ติดปัญหาแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวมาทดลองในโหมดของสุญญากาศกันบ้างนะครับก็เป็นถุงลักษณะของเขานะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่มือถือลงไป1เครื่องนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวถุงนี้นะครับก็ใส่นะครับใส่เข้าไปเนี่ยให้ตัวถุงนะครับอยู่ในระดับที่เลยขึ้นมาในตัวดูดตรงนี้นะครับเลยขึ้นมาที่ตัวดูดตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ต้องให้เลยนะครับหรือว่าจะเลยก็ได้แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับนี่ปึ๊บเนี่ยผมก็วางในลักษณะอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมเราจะเห็นไหมนี่นะครับวางในลักษณะอย่างนี้นะครับก็ล็อกให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองที่โหมดสุญญากาศอย่างเดียวกันก่อนบ้างนะครับถ้าโหมดสุญญากาศเดี๋ยวคุณอาจจะต้องดูดจนกว่าคุณจะพอใจนะครับตรงนี้ก็เห็นว่ามันเนี่ยดูดของผมเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยติดเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับนี่แต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้ซีลนะครับถ้าเกิดว่าผมเปิดมันออกมานะครับอากาศก็จะเข้าไปนะครับเหมือนเดิมนะครับก็แค่ดูดเห็นไหมครับอากาศก็ยังเข้าไปเหมือนเดิมอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองซีลกันดูด้วยนะครับแว็กแล้วก็ซีลลงไปโอเคปิดฝาแล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็แว็กแอนด์ซีลคือเมื่อกี้เนี่ยถ้ากดสูญญากาศนะครับมันจะไม่ดูดจนมันสุดนะเราต้องกดด้วยตัวของเราเองแต่ถ้าเกิดว่ากดแว็กแอนด์ซีลเนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะดูดอากาศจนหมดนะครับจนถึงระดับที่มันหมดแล้วก็ซีลนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาลองกันโอเคก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับไฟดับปึ๊บก็จะเห็นว่าเขาแว็กแล้วก็ซีลให้เราเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวให้ดูนะครับตรงนี้ปึ๊บนี่ต้องบอกว่ารอยซีลของเขาเนี่ยสวยงามมากนะครับตรงนี้รอยซีลเขาสวยงามมากแล้วก็นี่แว็กเรียบร้อยมือถือผมก็อยู่ในลักษณะอย่างนี้เรียบร้อยนะครับเป็นสุญญากาศเป็นการเพิ่มมูลค่าให้มันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้โอเคก็สำหรับที่ใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับก็มีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้หลายๆรุ่นเลยนะครับยังไงเนี่ยก็ ลองไปสั่งซื้อกันดูนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับศึกษาเรื่องของการใช้ถุงให้ดีก่อนนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าอาจจะต้องใช้ถุงของเขาโดยเฉพาะหรือว่าเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีใช้ถุงได้2แบบนะครับถุงที่มีปีกนะครับมีปีกด้านข้างก็สามารถที่จะแวคแคมตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นถุงพลาสติกตรงๆนะครับเป็นตรงๆธรรมดาอย่างเงี้ยที่ไม่มีไอ้ขุ่นๆเป็นรูๆอยู่ข้างหลังแบบถุงสูญญากาศเนี่ยผมลองใช้แล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกตรงว่ามันใช้ไม่ได้นะก็ยังไงเนี่ยก็ลองศึกษาดูก่อนนะครับว่าแบบไหนใช้ได้บ้างกับสำหรับเครื่องรุ่นที่ท่านจะซื้อนั่นเองโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ